ับสวัสดีพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับค่ะก็ได้ยังเป็นคำแนะนำต่อเนื่องใช่ไหมคะทยอยที่ profit ไม่ทยอยแล้วครับผมเหลือแต่เงินแล้วครับตอนนี้โอ้โหเก่งจังเลยนะฮะเอาออกหมดแล้วนะฮะครับไม่ใช่เก่งครับพี่ขายหมูให้หมดแล้วครับเอาขายหมูครับยอมรับครับยอมรับว่าเป็นจังหวะขายครับอ๋อยังตอนเนื่องเป็นจังหวะขายในมุมของคุณธีรศักดิ์นะฮะครับใช่ครับทุกตัวที่แนะนำไว้ไม่ว่าจะเป็น KTB Bank นะฮะก็ยังทะลุมาเรื่อยครับก็หมดไปตั้งแต่ก่อน21แล้วครับตอนนี้บวกขึ้นมา22.20 บาทเนาะครับผมใช่ครับก็คิดว่าเป็นจังหวะของการขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะย่อตัวของตลาดนะครับถามว่ามีโอกาสย่อไหมผมคิดว่าถ้าตลาดนะครับรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทดสอบนะครับ 1,480 หรือว่า 1,500 ขึ้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยผมให้คีย์ซัพพอร์ตนะครับหลักของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,480 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทะลุขึ้นมาได้แล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดสังเกตนะครับว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าย้อนกลับลงมานะครับปิดต่ำกว่า 1,480 คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นพีคของรอบนะครับโอ้ครับเป็นเคล็ดนะที่ดูกันนะจุดสูงสุดนะครับ อาจจะเป็นดอยอีกลูกนึงก็ได้นะครับ บางคนจะมองว่าเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับเห็นว่านัดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามาเร็วและแรงเกินไปนะครับเลยก็แรงเกินไปขายไปเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ยังถือเงินอยู่ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีตัวนะครับหรือว่ามั่นใจในตลาดเนี่ยผมก็จะแจ้งไปนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็คือขอถือเงินครับขอถือเงินครับก็ขายนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับครับปัญหาคือจะมีตัวเล่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอผมขอดูจังหวะก่อนอีกสัก2-3 วันนะครับก็เจอกันอีกทีวันพุธใช่ไหมครับใช่ครับก็ตรงนั้นอาจจะมีสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับว่าตลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยแข็งแกร่งหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็คิดว่าได้เจอกันอีกทีแน่นอนครับไม่หนีครับไม่มีหนีอยู่แล้วไม่หนีไม่มีไม่จ่ายอุ้ยไม่ใช่นั่น NPL แล้วไม่เกี่ยวครับในส่วนของนั่นTFX Series U ล่ะฮะตอนนี้เป็นยังไงสำหรับ Series U ก็ทดสอบ 1,020 อยู่นะครับตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณขายทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับให้คีย์นะครับไว้ที่ 1,000 กับ 10 จุดนะครับค่ะถ้ายืนไม่ได้นะครับเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคครับครับเป็นสัญญาณช็อตหรือว่าสัญญาณอะไรที่สัญญาณช็อตครับสัญญาณช็อตครับโอเพนช็อตครับโอเพนช็อตที่1,010นะฮะถ้ายืนไม่ได้1,010นะครับถ้าหลุดลงมานะครับให้โอเพนช็อตครับอ๋อฮะครับค่ะส่วนทางด้านทองนะฮะตัวทองก็การรีบาวมาโซนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีแรงเทคโปรฟิตในช่วงสั้นนะครับค่ะแล้วก็ไกลสุดคิดว่าไม่น่าแตะ1,400นะครับเพราะนั้นเกินระดับ 20,000 ขึ้นมาคนที่มีสถานะรองอยู่คิดว่าน่าจะเทคโปรฟิตนะครับเหมือนกันใช่ไหมฮะครับใช่ครับรอสัญญาณช็อตอีกสักหน่อยหนึ่งครับตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณช็อตอยู่เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับรับข่าวด้านดีว่าเงินไหลมานะครับแต่ปัญหาคือสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยครับกลายเป็นว่าอเมริกายังไม่ฟื้นค่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงครับช็อตเทอมดีแต่ว่าลองเทอมไม่ดีครับช็อตเทอมดีลองเทอมไม่ดีเนาะใช่ครับช็อตเล่นเก่งกำไรมันเนาะได้กำไร 3-5% ก็เพ่นเลยเนาะครับผมก็ยังมีแต่เงินนะครับช่วงนี้ไม่มีทุนครับยอมรับไม่มีปัญหาค่ะมันก็ถูกบ้างผิดบ้างกันแล้วกันนะสำหรับภาวะตลาดผิดใหญ่ๆก็โดนด่าได้ครับไม่มีปัญหาครับรอบนี้ก็ถือว่าผิดใหญ่ครับผิดใหญ่เพราะว่าทีแรกต่ำกว่า 1,300 มันขึ้นมาผมคิดว่า 1,400 ก็แฮปปี้แล้วครับทีนี้เลยมาอย่างนั้นก็เป็นจังหวะขายมากกว่าจังหวะได้ครับพอดีข่าวบวกมีต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับของคนที่ติดอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับว่าข่าวบวกตรงนี้กับราคาหุ้นที่ติดอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เสียหายมากนะครับเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับพลาดมาแล้วก็มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะครับครับได้ค่ะได้ค่ะว่ากันนะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะครับยินดีครับ